การตัวเลขพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าพวกนี้เป็นข้อมูลที่จะต้องใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสิ้นนะซึ่งเดี๋ยวสิ่งที่เราทำในวันนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับการเรียนในห้องเรียนนะครับผมมีโจทย์ให้โจทย์มันระบุตัวเลขให้หมดแล้วว่าสมมติตัวอย่างลูกค้าต้องการ100ชิ้นกำลังการผลิต50ชิ้นอะไรเงี้ยผมมีตัวเลขพวกนี้ให้หมดแล้วแต่ในความเป็นจริงเรามีไหมฮะถ้าจะเอาไปทำที่บริษัทเนี่ยตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันมีคนเขียนไว้ให้เป็นโจทย์สวยงามไว้ยังครับยังไม่มีใช่ไหมครับนั้นผู้เรียนพวกนี้ต้องเก็บเองต้องทำเองนะฮะนั่นจริงพูดถึงเปรียบเทียบกับตัวอย่างโจทย์ในห้องเรียนแล้วก็พูดตอบไปเลยว่าในชีวิตจริงมันมีคนมาเขียนโจทย์ให้เราไหมครับไม่มีนะครับนั้นเราต้องเขียนโจทย์เองเหมือนกันนะอันนี้คือจริงๆเราจะว่าเป็นความท้าทายขั้นต้นที่ท้าทายที่ยากนะครับถ้าเขียนโจทย์ได้เนี่ยคนแก้ได้มีเยอะนะครับพวกเราสามารถไปพี่ๆสามารถไปจ้างน้องๆ นิสิตวิศวะจบใหม่แก้ให้แก้ได้ไม่มีปัญหาแต่น้องๆวิศวะจบใหม่เนี่ยต่อให้เป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเขาเขียนโจทย์ไม่ได้คนที่เขียนโจทย์ได้ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์และเห็นภาพจริงๆนะครับต้องอาศัยพวกพี่ๆเนี่ยนะครับเป็นคนเขียนโจทย์นะครับโอเคพอเราพูดถึงข้อมูลนะครับเราก็จะนึกต่อไปทันทีถึงเรื่องของฐานข้อมูล นะครับพอพูดถึงฐานข้อมูลเราก็จะนึกถึงคอมพิวเตอร์ข้อมูลตัวเลขอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะครับผมจะขออนุญาตนำเสนอตัวนี้สั้นๆนิดนึงนะครับว่าเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ย หรือเรื่องของสารสนเทศเนี่ย เราสามารถที่จะจัดกลุ่มเครื่องมือตัวนี้เนี่ยได้ออกมาเป็น2ส่วนหลักๆนะครับอันนี้คือเราผมขึ้นเรื่องใหม่เรื่องย่อยเล็กๆเรื่องหนึ่งนะครับก็เรื่องของความสำคัญของเครื่องมือทางของเครื่องมือสารสนเทศนะครับคำว่าสารสนเทศภาษาอังกฤษคือ IT คือ Information Technology นะครับซึ่งถ้าคนทั่วไปได้ยินคำว่าสารสนเทศได้ยินคำว่า IT เราจะนึกถึงอะไรครับคอมพิวเตอร์ทันทีถูกไหมฮะนึกถึงคอมพิวเตอร์ทันทีนะซึ่งจริงๆแล้วมันเกือบถูก 90% แต่มันไม่ถูกทั้งหมดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วการบอกว่าการบริหารสารสนเทศ IT เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นคอมพิวเตอร์เสมอไปนะครับสารสนเทศคือเรื่องของข้อมูลนะครับสารสนเทศคือข้อมูลนะครับถามว่าแต่ก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยเราใช้ข้อมูลไหมครับใช้ยังไงครับหรือข้อมูลถูกเก็บยังไงครับเก็บด้วยมือเก็บเข้าแฟ้มใช่ไหมครับก็แฟ้มขึ้นอยู่บนตู้เต็มไปหมดเลยนี่แหละนะเพราะพอเราพูดถึงข้อมูลเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปนึกถึงคอมพิวเตอร์ทันทีนะฮะข้อมูลเราต้องนึกถึงว่าสิ่งที่ถูกเก็บอยู่ในแฟ้มนะคอมพิวเตอร์มันเข้ามาช่วยตอนไหนตรงไหนมันก็เข้ามาช่วยแค่ว่าแทนที่จะเก็บอยู่ในแฟ้มก็ไปเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์แค่นั้นเองครับสิ่งสำคัญจริงๆคือข้อมูลที่ถูกเก็บนะครับนี่ข้อมูลที่ถูกเก็บเนี่ยเราสามารถจำแนกออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะข้อมูลที่ถูกเก็บแล้วนำไปใช้งานนะฮะสามารถถูกจำแนกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1คือ transactional IT นะครับหรือภาษาไทยอาจจะแปลคร่าวๆได้ว่าเป็นสารสนเทศในเชิงกิจกรรมนะครับแล้วกลุ่มที่2คือ analytical IT คือสารสนเทศในเชิงวิเคราะห์นะครับ2กลุ่มนี้คืออะไรนะครับดูเชิงกิจกรรมก่อนนะครับเชิงกิจกรรม transactional IT IT เรารู้ว่า IT คือสารสนเทศที่แปลว่าข้อมูล transaction ครับ transaction แปลว่าอะไรครับลองเดาจากหัวข้อสไลด์ก็ได้ครับที่แปลว่าอะไรครับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเราเคยใช้คำว่า transaction ไหมฮะใช้มันคืออะไรครับเราใช้คำว่า transaction เมื่อไหร่ครับการติดต่อปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมฮะหรืออย่างเวลาเอาตัวอย่างง่ายๆผมไปซื้อน้ำขวดหนึ่งที่ 7-Eleven เนี่ยการซื้อน้ำหนึ่งขวดคือ1 transaction โอเคไหมฮะมีลูกค้าคนหนึ่งหลังผมมาซื้อต่อจากผมซื้อโค้กไปอีกหนึ่งกระป๋องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง transaction นะ transaction คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับการซื้อของขายของอะไรกันทั้งหมดพวกนี้เป็นถือว่าเป็นกิจกรรมเป็น transactionนะ transactional IT ก็คืออะไรก็คือระบบสารสนเทศที่มาคอยติดตามกิจกรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้น
นะครับเพราะมันตัวอย่างของ Transaction IT ที่เราใช้กันบ่อยๆเลยคือเรื่องของ ERP นะครับมีท่านทุกท่านคุ้นเคยกับระบบ ERP ขนาดไหนฮะรู้จักไหมครับว่า ERP คืออะไรใครไม่รู้จักครับมันต้องมีบ้างสิแต่ไม่กล้ายกมือใช่ไหมมีไหมรู้หมดเลยเดี๋ยวคริสดีกว่าเคยได้ยินโอเค ERP นะครับหรือภาษาอังกฤษคือ Enterprise Resource Planning คือการคือระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเหมือนกับเป็นแม่บ้านที่คอยเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบริษัทนะครับงาน ERP อาจจะเป็นที่เราเป็นงานเรื่องของระบบบัญชีนะระบบบัญชีก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นเรื่องของ Transactional IT เดี๋ยวนะฮะ ERP เหมือนกับเป็นคลังข้อมูลของบริษัทนะครับที่กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะถูกบันทึกเข้าไปใน ERP คุณจะซื้อของซื้ออะไรก็แล้วแต่ต้องถูกเข้า ERP ซื้อเสร็จปุ๊บจับเก็บเข้าสต็อกก็เข้า ERP นะครับมีการผลิตมีการขายก็จะอยู่ใน ERP ทั้งหมดนั้น ERP เป็นเหมือนกับระบบแม่บ้านที่คอยติดตามสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้าเกิดผมอยากจะทราบว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีสินค้าอะไรผลิตออกไปจำนวนเท่าไหร่เนี่ยผมเข้าไปดูในระบบ ERP ได้นะครับในเดือนที่ผ่านมาผมซื้อวัตถุดิบชิ้นไหนจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ดูได้1เดือน1ปี6เดือนดูได้นะจะเปรียบเทียบเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์ก็ดูได้ในระบบ ERP เข้าใจครับเพราะฉะนั้น ERP ก็คือระบบติดตามนะระบบติดตาม อยากจะทราบว่าในคลังสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วมีปริมาณสินค้าเก็บอยู่เท่าไหร่นะครับปริมาณสต็อกเก็บอยู่เท่าไหร่หรือในเดือนนี้ตอนนี้ในปัจจุบันมีสต็อกเก็บอยู่เท่าไหร่ผมเข้าไปดูใน ERP ได้นะครับแต่ถามว่าในเดือนหน้าจะมียอดขายเท่าไหร่ ERP ตอบได้ไหมครับตอบไม่ได้นะครับเพราะถ้าจะเทียบง่ายๆคือ ERP เนี่ยตอบทุกอย่างได้ที่เกี่ยวกับอดีตและปัจจุบันนะครับ ERP ไม่สามารถตอบอะไรเกี่ยวกับอนาคตได้ ERP ไม่สามารถช่วยเราตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตได้โดยตัวมันเองนะครับโดยตัวมันเองนะครับแต่ว่า ERP เป็นพื้นฐานที่สำคัญเพราะ ERP เป็นแหล่งข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเรื่องของ Transactional IT เนี่ยคุณอาจจะคิดง่ายแบบนี้ก็ได้ครับว่า Transactional IT คือ IT ที่ดีลหรือที่เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นอดีตและปัจจุบันนะครับคือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับอดีตและปัจจุบันตัวที่2กลุ่มที่2คือสารสนเทศเชิงวิเคราะห์หรือ Analytical IT นะครับก็ในเมื่อถ้าเกิด Transactional IT คือข้อมูลที่เกี่ยวกับอดีตและปัจจุบันAnalytical IT ก็คือข้อมูลการใช้ข้อมูลที่เป็นยังไงครับมองไปในอนาคตนะฮะมองไปในอนาคต Analytical IT คือข้อมูลที่มองไปในอนาคตนะครับตัวนี้แยกเป็นได้อีก2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มอธิบายความสัมพันธ์นะครับเช่นแบบจำลองการพยากรณ์ Forecast Model นะครับการพยากรณ์หรือ forecast model เนี่ยใช้ข้อมูลเดิมในอดีตและปัจจุบันเนี่ยมาทำอะไรนะทำนายอนาคตใช่ไหมฮะอันนี้มันเริ่มมองไปในอนาคตละนะครับกลุ่มที่2แบบจำลองความสัมพันธ์ของต้นทุนนะครับถ้าเราทราบว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาถ้าผลิต100ชิ้นต้นทุนต่อหน่วยเท่านี้ 1,000 ชิ้นต้นทุนต่อหน่วยเท่านี้10,000ชิ้นต้นทุนต่อหน่วยเท่านี้ผมสามารถไปสร้างเป็นแบบจำลองคณิตศาสตร์เป็นสมการได้พอสร้างมาสมการได้เสร็จปุ๊บผมอยากทราบว่าถ้าเกิดเดือนหน้าผมจะผลิต 4,500 ชิ้นจะเป็นต้นทุนเท่าไหร่ผมก็จะสามารถพยากรณ์ได้เห็นไหมครับอันนี้คือการอธิบายความสัมพันธ์นะครับหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนะ resource utilization model ก็ตัวอย่างอาจจะเป็นทำนองว่าเรามีโรงงานนะโรงงานมีกำลังการผลิตขนาดนี้นะครับถ้าเกิดจะผลิตสินค้าจำนวนเท่านี้ชิ้นเนี่ยจะใช้ต้องใช้ทรัพยากรขนาดไหนการใช้ประโยชน์จากโรงงานต้องทำงานกี่ชั่วโมงอะไรต่างๆนะอันนี้คืออาศัยความสัมพันธ์ตรงนั้นขึ้นมาคาดการอนาคตนะครับอันนี้เป็น
แบบเบื้องต้นแบบที่1ของของ analytical IT นะคือมันเริ่มวิเคราะห์แล้วนะครับถ้าพูดภาษาไทยคือมันเริ่มวิเคราะห์แล้วเมื่อกี้นี้ตัว transaction มันวิเคราะห์ไหมฮะมันไม่วิเคราะห์มันเก็บอย่างเดียวมันเก็บซื้อ1ชิ้นเก็บ1ครั้งซื้อ2ชิ้นเก็บ2ครั้งนะครับแต่มันไม่วิเคราะห์ตัวนี้มันเริ่มวิเคราะห์แล้วจะทำ forecast ได้ต้องวิเคราะห์แล้วนะคือเอาข้อมูลมาเริ่มตีเริ่มพลิกซ้ายพลิกขวาดูว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับอันนั้นเป็นเบื้องต้นการเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับการวิเคราะห์กลุ่มที่2อันนี้กลุ่มที่เราจะเรียนกันในวันนี้จริงๆนะครับคือการวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นการอาศัยความสัมพันธ์นะก็คล้ายๆกับระบบกลุ่มที่1นะฮะแต่ว่าพอเราเขียนความสัมพันธ์ได้เสร็จปุ๊บเราจะมาใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์นะผมเขียนว่าชั้นสูงจริงๆมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับไม่ถึงกับต้องปีนกระไดเรียนนะนั่งกับเก้าอี้เรียนได้มาเพื่อวิเคราะห์และช่วยเราหาคำตอบเพื่อเอาคำตอบนั้นเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจนะครับคำว่าการตัดสินใจเราคุยกันไปแล้วนะฮะว่าเราหมายถึงอะไรนะครับเราจะใช้แบบจำลองประเภทนี้เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมใช้แค่คำว่าประกอบการตัดสินใจนะครับนั่นสิ่งที่ผมกำลังพยายามจะสื่อคือ เราเขียนโมเดลเสร็จโมเดลโซลฟ์เสร็จได้คำตอบมาเสร็จปุ๊บโมเดลบอกผลิต500ชิ้นเราจะผลิต500ชิ้นเลยไหมครับยังไม่ใช่นะครับอันนี้คือสิ่งที่โมเดลแนะนำเราสุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ใครครับอยู่ที่เราต้องเป็นคนตัดสินใจว่าเอ้ย500ชิ้นนี้มันใช่หรือไม่ใช่นะคิดให้ดีมันช่วยเราเบื้องต้นแต่ว่าสุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่เราสุดท้ายถ้าเกิดเราตัดสินใจผิดคนโดนไล่ออกคือเราเพราะไม่ได้ไล่คอมพิวเตอร์ออกนะครับนั้นเครื่องมือมันมีข้อดีแต่มันมีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับใช้ต้องใช้ให้เหมาะสมโอเคครับ เริ่มเข้าเรื่องแบบจำลองครับแบบจำลองพอเราพูดถึงแบบจำลองเรานึกถึงอะไรครับโมเดลหรืออย่างถ้าเกิดอย่าเพิ่งอ่านมันก็ได้ครับบอกว่าผมพูดถึงโมเดลท่านคิดถึงอะไรครับนะฮะโมเดลบ้านนึกถึงโมเดลบ้านใช่ไหมครับไปเวลาไปดูบ้านในโครงการดูคอนโดอะไรอย่างนี้เขาก็มีตุ๊กตาโมเดลให้ดูใช่ไหมครับมีโมเดลอะไรอีกบ้างครับพวกเครื่องบินโมเดลเล็กๆของเครื่องบินของรถใช่ไหมครับแล้วพี่บอกว่าโมเดลลิ่งคืออะไรครับนางแบบก็เป็นโมเดลทีนี้คำว่าบ้านก็ดีเครื่องบินก็ดีนายแบบนางแบบก็ดีมีอะไรที่เหมือนกันครับตัวอย่างนายแบบนางแบบนั้นอาจจะยากไปนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยแวะไปประเด็นนั้นเอาตัวอย่างบ้านกับเครื่องบินกันเนี่ยเป็นการย่อสเกลลงมาบ้านก็เหมือนกันใช่ไหมบ้านก็เป็นการย่อสเกลมันคือเป็นการจำลองแต่ว่ามันจำลองอะไรครับแน่นอนจำลองบ้านจำลองเครื่องบินแต่สิ่งที่เหมือนกันคือมันจำลองความจริงจำลองของจริงนะครับเราไปอยู่ในโมเดลบ้านได้ไหมครับอยู่ไม่ได้ใช่ไหมแต่เราอยู่ในบ้านจริงๆได้ใช่ไหมครับเราบินด้วยเครื่องบินจริงๆได้แต่เราบินด้วยเครื่องบินจำลองไม่ได้ถูกไหมฮะงั้นสิ่งจะเป็นเครื่องบินจำลองบ้านจำลองก็ดีสิ่งที่มันเหมือนกันคือมันจำลองความจริงนะงั้นวัตถุประสงค์ของโมเดลคือการจำลองความจริงนะครับการจำลองความจริงการจำลองสิ่งที่เป็นอุดมคติว่าถ้าบ้านในอุดมคติของเราอยากได้แบบนี้เนี่ยอันนี้คือโมเดลของเรานะครับแล้วบางท่านอาจจะเคยได้ยิน role model คืออะไรฮะคือคนที่เรายกย่องนับถือแล้วก็เอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นแบบอย่างใช่ไหมนั่นคือสิ่งคือคนที่เป็นอุดมคติที่เราอยากให้เป็นตัวเราอยากเป็นแบบนั้น role model ใช่ไหมครับนั้นอันนี้เพราะประเด็นคือโมเดลคือการจำลองความจริงที่เป็นอุดมคตินะครับนี่ถามว่าแล้วทำไมนางแบบนายแบบเรียกโมเดลเขาจำลองอะไรครับเพื่อเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าจำลองแฟชั่น
นะครับประมาณนั้นสิ่งที่เขาจำลองคือความสวยความเท่ความหล่อในอุดมคตินะครับคุณเห็นแล้วเนี่ยสวยจังเลยคนนี้เป็นโมเดลนี่คือมันก็คล้ายกับโรโมเดลแหละแต่ว่าโรโมเดลเรายังทำตามได้ใช่ไหมแต่ความสวยครับหล่อเนี่ยทำตามได้ระดับหนึ่งอาจจะอย่างเขาไม่ได้เลยหรือก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่นะก็มีพวกบินไปเกาหลีเยอะเหมือนกันโอเคต้องอันนั้นคือโมเดลที่เราเห็นกันนะครับจะเป็นบ้านจะเป็นเครื่องบินก็ดีซึ่งบ้านก็ดีเครื่องบินก็ดีเนี่ยเป็นแบบจำลองประเภทหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะเราเรียกแบบจำลองประเภทนี้ว่าเป็นแบบจำลองในเชิงกายภาพphysical เพราะว่ามันคือสิ่งที่เราจับต้องได้แล้วก็จำลองออกมาให้เห็นกันจัดๆนะครับแต่แบบจำลองที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับไม่ใช่แบบจำลองทางกายภาพจะเป็นแบบจำลองในทางคณิตศาสตร์นะครับเราเรียกว่าเป็น mathematical model ถามว่า mathematical model จำลองอะไรก็เหมือนกันครับจำลองความจริงนะครับแต่เราไม่ได้จำลองออกมาเป็นเสาเป็นหลังคาเป็นกำแพงเราไม่ได้จำลองมาเป็นปีกเครื่องบินเป็นลำตัวเครื่องบินเราจำลองออกมาเป็นสมการคณิตศาสตร์นะครับสมการคณิตศาสตร์มันคือการเอาความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปริมาณที่เราสนใจเนี่ยมาผูกเชื่อมโยงกันเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินว่าสมการแบบจำลองคณิตศาสตร์เนี่ยบางคนอาจจะนึกเนื่องจากเราเห็นบ้านประกอบด้วยอะไรเต็มไปหมดเครื่องบินประกอบด้วยอะไรเต็มไปหมดถูกไหมครับเราจึงอาจจะคิดไปเองว่าแบบจำลองคณิตศาสตร์มันต้องเป็นอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่จริงแล้วมันไม่จำเป็นนะครับสมการง่ายๆนะครับเช่น f เท่ากับ m a เคยเห็นไหมครับสมการนี้เคยเห็นไหม f เท่ากับ m a ใครพอจะตอบได้ครับว่ามันคือสมการอะไรครับ f เท่ากับ m a ของใครครับใครคิดใครเขียนครับนิวตันใช่ไหมครับลบมาคือระลึกความต่ำเนี่ยนิดหนึ่งนิวตันเขียนไว้เมื่อไม่รู้กี่ร้อยปีที่แล้วนะครับมันคือกฎที่นิวตันเขียนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ law of gravity กฎของแรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ข้อถ้าใครจำได้นะครับข้อนี้เป็นข้อที่เท่าไหร่ทราบไหมทำไม่ได้อ้าวน้องๆเพิ่งเรียนมาเองนะยังไม่2ปีเลยนะเอฟเฟกต์เนี่ยเป็นกฎข้อ2ครับกฎข้อ1คืออะไรเอ่ยผมก็กฎข้อ1คือ action เท่ากับ reaction คนที่ฟังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับ anyway กลับมาเรื่องเดิมกฎข้อ2ของนิวตันบอกว่า F เท่ากับ ma F คืออะไรครับแรง m คือมวลน้ำหนัก a คืออัตราเร่งหรือความเร่งนึกถึงเวลาเราเหยียบคันเร่งรถเราเร่งออกไปนะครับแรงเท่ากับมวลคูณความเร่งนะครับความหมายก็คืออะไรเหมือนกับนึกถึงโต๊ะเบลเลียดครับโต๊ะเบลเลียดโต๊ะสนุกเกอร์คุณมีลูกสนุกเกอร์ลูกสนุกเกอร์มีมวลไหมมีมวลใช่ไหมครับเวลาคุณแทงสนุกเนี่ยคุณเอาไม้แทงเข้าไปแทงด้วยอะไรแทงด้วยแรงพอคุณแทงเอาแรงไปกระทำต่อลูกสนุกเกอร์มันเป็นไงครับมันเคลื่อนที่มันวิ่งออกไปด้วยความเร่งเท่ากับ a เข้าใจมั้ยครับเพราะสมการนี้มันอธิบายเหตุการณ์ตัวนั้นนะว่าคุณมีมวล1อันคุณเอาแรงมากระทำคุณจะแทงสมมุติถ้าแทงเบาๆถ้าแทงเบาๆ f เป็นไงครับใหญ่หรือเล็กครับก็จะเล็กมวลมีอยู่ถ้าแทงเบาๆF น้อยเราถือว่า M คงที่ก่อนแล้วกันนะเป็นมวลของสนุกเกอร์ถ้าแรงน้อย A เป็นไงครับก็น้อยถูกไหมก็คือความจริงถูกไหมว่าเราแทงลูกสนุกเกอร์แทงเบาๆมันก็ขยับไปไงน้อยๆนิดๆแต่ก็แทงแรงมันเป็นไงครับมันก็วิ่งเร็วขึ้นเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นสมการนี้มันทำนายอะไรก็คือทำนายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโต๊ะสนุกเกอร์ได้เข้าใจไหมครับอันนี้คือความหมายของว่า mathematical model คือการจำลองความจริงด้วยสมการคณิตศาสตร์เข้าใจไหมครับการจำลองความจริงด้วยสมการคณิตศาสตร์ถามว่ามันจำลองอะไรจริงๆแล้วไอ้ความจริงที่มันจำลองมันจำลองอะไรครับจำลองความสัมพันธ์ระหว่างแรงมวลและความเร่ง
นะครับจำลองความสัมพันธ์ระหว่างแรงมวลและความเร่งใช่ไหมครับ